ให้มันเต็มทรงก็ได้เลยเสร็จเลยถ้าตัวนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็จะมีแยกสิวเลยลมสิเทสนะครับจะมีกิจกรรมนะครับเป็นในแนวเป็นสเกลนะครับจะเป็นโชว์รถไฟนะครับเราก็ประวัติของครับแล้วก็จะไม่จับชิ้นส่วนของการแสดงใดๆครับเพื่อความปลอดภัยของตัวรถไฟเองด้วยนะครับการให้บริการในเดือนมีนาคมปี2024นะครับใครที่จะไปเที่ยวคิวชูเป็นที่จะได้เพราะว่าเขากำลังจะยกการให้บริการในปีแรกนะครับสำหรับขบวนที่ไม่อยู่ในเวลาหากต้องการทำจุดเพิ่มมากขึ้นก็จะพ่วงไปในการเป็น2,000 หรือ 4,000นะครับรถจบแล้วนะครับรถมารุนั่งที่คันนั้นไวมากก็คงจะมีชื่อว่าชินบางซื่อนั่นเองครับสำหรับรถขบวนครับรถไฟ 2 คันและ 2 คันบนสายโทโฮ